โอเคครับผมก็ขอสวัสดีชาวอะดรีนาลีนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปรีวิวรถเหล็กนะครับจากบัตเจเวตวันนี้ก็จะเป็นนิสสัน GTR R35 นะครับ R35 ตัวนี้เป็นตัวพิเศษ Deluxe Car Deluxe ก็คือเป็นพรีเมียมเป็นหรูหราอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแบบน่าสะสมแล้วกันเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูนะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้ครับครับนิสสัน GTR R35 นะครับสีม่วงนะครับสีม่วงออกมีมุกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างรถกันก่อนด้านข้างสกรีนนะครับ www.majorette.com นะครับแล้วก็ข้างประตูมาจมาโตะนะครับ Hashtag Tanuki Unlimited นะโอ้พิเศษที่สุดเลยนะครับคือล้อก็คือเป็นล้อยาง wow. แล้วก็เป็นสีทองด้วยนะครับโอ้ล้อสีทองนะครับประตูข้างเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเรามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็มีโลโก้ GR นะครับแล้วก็ไฟหน้าฝากระโปรงเปิดได้ครับเห็นเครื่องข้างในด้านท้ายมีโลโก้นิสสันแล้วก็โลโก้ GTR แล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายโดนัทสโลแกนของนิสสัน GTR นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับทรงเตี้ยนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็ท่อออกสีนะครับออกสีใบนะครับมีสเกิร์ตรุ่นนี้มีสเกิร์ตข้างครับชุดแต่งทั้งด้านหน้าด้านข้างครับสีดำๆสเกิร์ตนะฮะเรามาดูใต้ท้องกันนะครับใต้ท้องมาจูเรต made in Thailand นะฮะสเกล1:62 Nissan GTR BK 14:12:20นะครับดูดิครับมันเป็นสีมุกมีประกายนะครับแจ่มแมวแจ่มสวยกันเลยทีเดียวนะถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้แถว 7-Eleven แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีอยู่ไหมนะของก็เพิ่งลงไปนะครับ Nissan GTR 35 Deluxe Car สีม่วงอ่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดไลค์แฟนเพจด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวรถอะไรนะครับกดติดตามไว้ด้วยแล้วเรามาเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับผม